ผมมีข่าวดีจะบอกนะฮะตอนนี้ผมเล่น Facebook ไปแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube ให้อัพคลิปอย่างเดียวแล้วนะทุกคนสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามพูดคุยเพื่อรับข่าวสารต่างๆที่จะอัพในแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะฮะโดยเข้าไปที่หน้า Facebook ของทุกคนจากนั้นไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ไปว่า MRB เว้นวรรค TH เสร็จแล้วกดเข้าไปเลยก็จะเห็นเพจของผมขึ้นมาแบบนี้แต่ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้ด้วยล่ะแล้วเจอกันนะครับผมนี่คือวิดีโอวิธีการลดหน้าท้องภายใน1คืนนะครับด้วยอาหารที่คุณจะต้องถึงและถ้าจะพูดไขมันหน้าท้องแล้วนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยว่ามันเกิดมาจากอะไรซึ่งสำหรับไขมันหน้าท้องนะครับเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละครับซึ่งมันจะบ่งบอกถึงรูปร่างเราเป็นอย่างดีเลยแหละแต่สำหรับคนที่กินมากๆชนิดที่ว่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยแน่นอนว่าคนประเภทนี้นะครับต้องอ้วนมีพุงแน่นอนแต่พวกเขาก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้าอ้วนขึ้นแล้วจะกระทบต่อสุขภาพของพวกเขายังไงโดยเฉพาะคนที่อ้วนลงพุงทั้งหลายนะครับคนที่มีหน้าท้องที่เต็มไปด้วยไขมันกระจายอยู่รอบๆคงเครียดสุดๆเลยแหละใช่ป่ะแค่ใส่เสื้อผ้าแล้วไม่สวยไม่หล่อหรืออาจจะรู้สึกอึดอัดในบางเวลาแต่อันที่จริงแล้วนะครับไขมันหน้าท้องก็เป็นตัวก่อโรคเรื้อรังต่างๆได้หลายอย่างเลยแหละไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งหรือไขมันอุดตันในเส้นเลือดและอื่นๆเพราะฉะนั้นนะฮะคงถึงเวลาแล้วที่เราจะตระหนักถึงไขมันหน้าท้องกันให้มากขึ้นโดยเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าไขมันหน้าท้องนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเราค่อยมาหาวิธีแก้ไขกันเดี๋ยวผมจะมาเช็คกันดูนะครับว่าไขมันหน้าท้องเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับไขมันหน้าท้องทั้งหลายเนี่ยมันมาจากอาหารที่เรากินลงไปนั่นแหละครับเราลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง1 นะครับก็คือขนมขบเคี้ยวและน้ำหวานอันนี้นะครับถ้าเรากินกาแฟเย็นชาเขียวชานมเย็นเนี่ยที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนะครับผมบอกเลยนะว่าของพวกนี้เนี่ยมันมีปริมาณน้ำตาลที่สูงมากเลยแหละแล้วไหนจะเค้กขนมปังรวมไปถึงขนมขบเคี้ยวอื่นๆที่ไม่ได้มีแค่น้ำตาลแต่เต็มไปด้วยแป้งและโซเดียมซึ่งส่วนประกอบสุดจี๊ดเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้เรามีไขมันสะสมอยู่ตรงหน้าท้องและส่วนต่างๆของร่างกายอีกทั้งโซเดียมยังทำให้เราเกิดภาวะบวมน้ำได้อีกด้วยแหละเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปกินมันเลย2. ดื่มหนักข้อนี้นะฮะนักดื่มทั้งหลายเนี่ยต้องฟังไว้เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะมีพุงได้เหมือนกันเพราะในแต่ละแก้วที่ดื่มเข้าไปนั้นนะครับจะมีแคลอรี่ไม่ใช่น้อยเลยเชียวยิ่งดื่มมากก็จะยิ่งส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมตรงหน้าท้องมากเป็นพิเศษนั่นเอง 3. ไขมันทานและสำหรับไขมันทานนะครับก็คือไขมันชนิดเหลวที่มักจะเจอได้ในอาหารจำพวกคุกกี้เนยอาหารสำเร็จรูปเนื้อสัตว์ติดมันและอาหารประเภททอดซึ่งจะมีไขมันทานหรือไขมันอิ่มตัวอยู่สูงมากหากเรากินอาหารเหล่านี้เข้าไปมากๆนะครับและไม่ออกกำลังกายเนี่ยก็เตรียมตัวรับไขมันสะสมหน้าท้องไว้เชยชมได้เลย 4. นะครับไม่ออกกำลังกายอันนี้นะครับก็เป็นเหตุผลง่ายๆที่ทำให้หลายคนอ้วนลงพุงหรือมีหน้าท้องนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ชอบออกกำลังกายนี่แหละแถมบางคนไม่ชอบจะเคลื่อนไหวร่างกายไปไหนมาไหนซะด้วยซึ่งเคสแบบนี้นะครับมันก็จะยิ่งอ้วนลงพุงได้ง่ายขึ้นไปอีกดังนั้นนะฮะให้เราขยับเนื้อขยับตัวให้มากเข้าไว้จะดีกว่านะจ๊ะซึ่งสิ่งที่ผมได้กล่าวไปนั่นก็คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เราอ้วนนะครับทีนี้นะครับเรามาดูวิธีลดน้ำหนักภายใน1คืนกันอย่างรวดเร็วดีกว่านะว่าจะทำได้อย่างไรจะมีวิธีการทำแบบไหนบ้างขั้นแรกเลยนะครับให้เราลดปริมาณน้ำที่เป็นส่วนเกินในร่างกาย1เลยนะครับให้ดื่มน้ำเยอะๆยิ่งดื่มเยอะก็ยิ่งดีต่อสุขภาพซึ่งการที่เราดื่มน้ำให้ได้8แก้วหรือ 1.8 ลิตรต่อวันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าดื่มอยู่แล้วก็เพิ่มปริมาณเข้าไปอีกยิ่งดื่มได้เยอะ 3-4 ลิตรยิ่งดีแต่มันก็มีข้อเสียของการดื่มน้ำเยอะอย่างหัวภาพแบบนี้อาจจะไปรบกวนการนอนหลับของเราหรืออาจจะทำให้เราอึดอัดแน่นท้องก็เป็นได้ดังนั้นนะครับก็ให้เราเริ่มจากเพิ่มวันละ 2-3 แก้วไปก่อนน่าจะดีซึ่งผมขอยกตัวอย่างเช่นนักกีฬามวยปั้มที่ต้องการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนนั้นพวกเขาจะดื่มน้ำเยอะๆเป็นเวลาหลายวันนั่นก็เพื่อชำระล้างระบบร่างกายของพวกเขาแล้วงดดื่มน้ำวันที่ต้องการชั่งน้ำหนักนั่นเอง 2. นะครับลดปริมาณโซเดียมในร่างกายอันนี้นะครับทางที่ง่ายที่ดีที่สุดเลยก็คือให้งดอาหารแปรรูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซีเรียลอาหารชนิดอบชีสเนื้อต่างๆผักแช่แข็งซุปกระป๋องผักหรือถั่วกระป๋องขนมปังแผ่นนะครับโดยอาหารที่ควรกินก็คือที่แปรรูปน้อยมากที่สุดก็อย่างเช่นไข่ต้มผักผลไม้กระเทียมเอ้ยสลัดนะครับอาหารทะเลสดนะถั่วหรือธัญพืชไม่เติมเกลือก็จะประมาณนั้นเนาะ
ขั้นตอนที่2นะครับการกำจัดของเสียในร่างกาย1นะครับให้เราออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้นะครับให้เราเดินหรือวิ่งหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอติดต่อกันเป็นเวลา 20-30 นาทีหลังตื่นนอนก็จะทำให้ระบบเผาผลาญและระบบย่อยอาหารของเราเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะ2นะครับกินมื้อเช้าที่มีไฟเบอร์ที่สูงและสำหรับไฟเบอร์ในอาหารนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในอาหารสุขภาพซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่าให้พยายามทานอาหารที่มีไฟเบอร์ที่สูงแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันดีต่อสุขภาพยังไงโดยไฟเบอร์ในอาหารนั้นนะครับจะพบได้จากธัญพืชผักผลไม้ซึ่งอาหารกลุ่มนี้สามารถป้องกันท้องผูกได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับอาหารกลุ่มนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับหามากินเถอะฮะมีแต่ดีกับดี3นะครับดื่มกาแฟหรือชาในตอนเช้าซึ่งสำหรับเครื่องดื่มพวกนี้นะครับถ้าเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนกับยาขับปัสสาวะอ่อนๆซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายและลำไส้ของเราทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง4นะฮะก็คือกินผักและผลไม้โดยการกินผักและผลไม้ชุ่มน้ำนะครับจะทำให้เราลดน้ำหนักและของเสียในร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งผลไม้ที่แนะนำก็คือเมลอนแคนเบอร์รี่มะเขือเทศหากเป็นผักก็อย่างเช่นหน่อไม้ฝรั่งแตงกวาผักกาดหอมนะครับแครอทก็จะประมาณนี้นะฮะ5นะครับกินโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกทุกวันโยเกิร์ตที่ว่านี้ก็คือต้องเป็นโยเกิร์ตที่โซเดียมต่ำนะฮะเพราะจะดีต่อสุขภาพรวมไปถึงจะทำให้ร่างกายขับถ่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับต้องตัดแป้งออกไปเลยในวันที่ลดน้ำหนักเพราะอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่าไปแตะมันเชียวรวมไปถึงให้เรานะครับลดแคลอรี่ลงเรื่อยๆในแต่ละมื้ออันนี้นะครับก็ให้ลดจำนวนอาหารในแต่ละมื้อเหลือครึ่งเดียวกินในจานเล็กๆก็พอจะทำให้เราลดแคลอรี่ลงได้เรื่อยๆในแต่ละมื้อต่อๆไปรวมไปถึงจะช่วยลดพลังงานส่วนเกินในร่างกายได้เพราะตามธรรมชาติแล้วนะครับร่างกายจะเผาผลาญแคลอรี่ในช่วงเช้าๆมากกว่าช่วงบ่ายและช่วงเย็นนั่นก็คือเคล็ดลับลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว6นะครับไปซาวน่าทราบหรือเปล่าครับว่าการไปซาวน่านั้นสามารถกำจัดน้ำในร่างกายได้เพราะมันคือวิธีทำให้เหงื่อออกได้ดีอีกทางหนึ่งซึ่งเหงื่อก็เป็นน้ำเช่นเดียวกันวิธีการก็คือให้เราไปนั่งในห้องซาวน่าร้อนๆหรือห้องอบไอ้น้ำสัก20นาทีนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยได้แล้วแหละแต่ระวังนะครับจะขาดน้ำจนเป็นลมไปนะ7นะครับเพิ่มกิจกรรมใช้แรงงานในแต่ละวันอันนี้นะครับง่ายมากเลยเพราะเราสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นและดื่มน้ำเพื่อกำจัดของเสียได้ดีขึ้นอีกด้วยด้วยการออกกำลังกายเดินเล่นหลังกินมื้อเที่ยงและมื้อเย็นสัก30นาทีเลือกที่จะทำกิจกรรมตอนเย็นได้ออกแรงมากกว่านอนดูทีวีเฉยๆเดินหรือปั่นจักรยานไปทำงานใช้เวลาว่างทั้งหมดสำหรับการเผาผลาญไขมันเพื่อเพิ่มอัตราระบบเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลออกมานะครับมันจะดูยอดเยี่ยมที่สุดเลยแหละแต่การลดน้ำหนักในวิธีที่ผมได้กล่าวไปนะครับไม่ใช่การลดความอ้วนที่คงทนถาวรแต่มันเป็นเพียงการรีดน้ำในร่างกายของเราในระยะเวลาอันสั้นแค่นั้นเองซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงมากมายอีกด้วยดังนั้นนะครับควรใช้สูตรนี้ในเวลาที่จำเป็นเท่านั้นและรีบกลับมาใช้สูตรปกติที่ยั่งยืนจะดีกว่านั่นก็คือการลดอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเท่านี้เราก็จะมีหุ่นสวยได้ตลอดเวลาแล้วแหละครับและสำหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ